สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับผมนะฮะเซอร์ไมคี้กับอาร์วีตอนนี้นะครับมีนัดเดทนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ใหม่เปิดตัวใหม่สดๆร้อนๆนะครับวันนี้นะครับวันที่9นะครับผมนะฮะก็นัดเดทเนี่ยมาพร้อมกับเหรียญนัดเดทนะครับโอ้โหเข้าเกมมันเจอเหรียญนัดเดทนะครับแจกฮีโร่ฟรีนะครับ1เหรียญนะครับคือแจกเหรียญนัดเดทเนี่ยแล้วเอาเหรียญเนี่ยไปแลกฮีโร่ฟรีทีนึงนะฮะโดยฮีโร่เนี่ยก็จะมีฮีโร่ยอดนิยมนะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ตัวด้วยกันนะครับแต่สําหรับใครที่ฮีโร่ครบแล้วเนี่ยนะครับผมนะก็จะมีกาชาเกลือให้เอาไปแลกด้วยนะครับผมนะครับเรามาดูว่าฮีโร่เนี่ยตัวนี้มีอะไรบ้างตอนนี้มีสกิลซัมเมอร์บลาสต์นะครับของคลิกซี่ด้วยเหมือนกันนะครับลีเนียลีเลน่าก็ยังลดราคาอยู่นะครับผมนะเข้าไปที่ของขวัญ นะครับผมนะจะเจอครับรับเหรียญนาเดนะครับปุ๊บนะครับเราก็จะเจอเหรียญนาเดนะครับรับมาปุ๊บนะฮะเราจะมาแลกฮีโร่ฟรีตรงนี้กันนะครับเรามาดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะมีมอร์ทอสนะครับหรือว่าตอนนี้ก็ชื่ออาร์เธอร์นะครับผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนชื่อหรือยังนะครับแต่ว่ารูปร่างของมอร์ทอสเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับมอร์ทอสเนี่ยเป็นแทงค์นะครับแทงค์กึ่งไฟเตอร์นะฮะแต่ว่าสกิลเนี่ยจะค่อนข้างเน้นไปทางเร่งความเร็วนะครับผมเนี่ยให้ไปทางไฟเตอร์กับแอร์ซีนซะมากกว่านะครับแต่ว่ามีความถึกที่สามารถเป็นแทงค์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เซฟฟิตนะเซฟฟิตตัวนี้นะครับยอดนิยมอย่างมากนะครับทุกแมตช์ทุกทีมนะครับโปรลีกอะไรเงี้ยต้องเจอนะครับเขาต้องเล่นนะครับเป็นไฟเตอร์ที่อึดถึกมากนะครับโดยที่พาสีของเขาเนี่ยเมื่อเลื่อนลดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมนะฮะจะทำให้ตัวละครของเขาเนี่ยอึดมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมแล้วก็บัตเตอร์ฟลายนะครับบัตไหลนะฮะเขาเรียกกันบัตไหลนะฮะในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มอาร์วีจะเรียกว่าบัตไหลเพราะว่าถ้าเกิดว่าเวลาไฟท์เนี่ยแล้วตัวละครทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือดเหลือน้อยนะครับแล้วก็บัตเตอร์ฟลายเข้าไปโจมตีเนี่ยเมื่อฆ่าตายหนึ่งตัวเนี่ยมันจะไหลนะครับไหลจนกลายเป็นเพนตาคิวนะครับเป็นตะคิวเลยทีเดียวนะฮะก็คือฆ่า5ตัวครบเลยนะฮะทำให้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าบัตไหลแต่ว่าเมตาเนี่ยค่อนข้างจะเล่นยากนะครับเพราะว่าค่อนข้างเป็นทางสายถึกนะครับสายแทงไฟเตอร์กันถ้าสนใจนะฮะแต่ว่าก็ยังสามารถเล่นได้นะครับถ้าคุณมีความสามารถมากพอนะครับผมนะส่วนต่อมานะครับนาตาย่านะครับหรือว่านาตาเลียนะใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าเขาจะชื่อนาตาย่านะครับผมนาตาย่าเนี่ยเป็นฮีโร่สายเวทนะครับที่ค่อนข้างมีสกิลอันตินะครับที่แรงมากๆนะครับถ้าโดนยิงแสกหน้ายันจบนะครับผมนะสามารถทำเอาแทงเนี่ยตายเลยในชุดเดียวนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยเวลาใช้อันติก็คือเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับผมนะการเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยก็เท่ากับว่าตายดีนั่นเองนะครับเวลาไฟเวลาแบบออฟไฟนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นการยิงเลเซอร์กับยิงอันติเนี่ยจะต้องค่อนข้างยิงระยะห่างๆหรือรอให้เพื่อนๆในทีมเนี่ยไฟกันให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะครับไฟกันไปก่อนนะลูเมียนะอีลูเมียนะครับอีลูเมียตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างนิยมเหมือนกันนะเพราะว่าอันติเนี่ยโจมตีทั่วแมปนะครับแต่ว่าสามารถเดินหลบได้นะฮะแต่ว่าเวลาไฟเนี่ยเวลาไฟนัวเนี่ยครับกดอันติลงไปเนี่ยผมว่าต้องโดนนะครับต้องโดนทุกตัวนะครับแล้วเวลาดาโดนเนี่ยจะติดสตันด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลโจมตีที่รุนแรงนะครับพร้อมกับทุกคนนะที่ให้ฉายาว่าเดอะเฟสนะครับเพราะว่านางเดินเนี่ยเดินได้หน้าถีบมากนะครับเดินอ่อนช้อยนะครับผมนะอ่อนช้อยชะม้อยชะไม้ชายตานะครับต่อมาครับสลิมนะครับสลิมตัวนี้นะครับเป็นแครี่ที่ระยะไกลที่ค่อนข้างนิยมนะในช่วงนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแครี่เนี่ยจะมีนิยมก็คือไวเอลเลตนะครับไวเอลเลตสลิมลินดิชอะไรเงี้ยนะซึ่งสลิมเนี่ยแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับสลิมเนี่ยจะเน้นการโจมตีปกติซะส่วนใหญ่นะครับการโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีเป็นการโจมตีของเขาเนี่ย3ครั้งเนี่ยจะโจมตีแบบระเบิดพลังครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็อันติเนี่ยจะเป็นการบัฟตัวเองนะครับทำให้โจมตีแรงขึ้นด้วยนะครับผมนะต่อมาอลิสนะครับอลิสนี่ก็เป็นซัพพอร์ตในไม่กี่ตัวนะครับซัพพอร์ตตัวนึงของสายเวทนะครับที่มีความสามารถในการป่วนแล้วก็ในการไฟเนี่ยได้ดีมากนะครับก็จะมีสตันนะครับสตันแล้วก็เร่งความเร็วสร้างกรอบนะครับแล้วก็สกิลอันติสุดเกียร์ของเขานะครับกลางพื้นที่เนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาปุ๊บติดสถานะใบ้ก่อนนะครับใบ้1วีแล้วก็สโลว์ยาวๆนะครับทำให้เวลาไฟเนี่ยมันจะค่อนข้างช่วยทีมได้ดีอย่างมากนะฮะแต่ว่าทีมนี้ต้องเข้าขากันด้วยนะครับผมเคยเล่นอลิสนะครับแต่ว่าทีมเนี่ยเล่นกันไม่เป็นนะครับปรากฏว่ายับครับผมนะฮะต่อมาสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่มีฮีโร่ครบหมดแล้วนะครับไม่อยากได้นะเอ้ยครบหมดแล้วพี่ผมทำไงวะผมเปย์ครบหมดแล้วครับมีกาชาเกลือครับผมนะฮะกาชาเกลือ10เม็ดนะครับสำหรับใครที่อยากไปแลกกันเนี่ยก็ลองดูได้ครับว่าจะได้อะไรนะรู้สึกว่าในกลุ่มเนี่ยในกลุ่ม ROV Thailand นะครับก็จะมีการแลกได้ลูกแก้วนะลูกแก้วแดงลูกแก้วรีเจนนะครับแลกสกิลรีเจนได้เหมือนกันนะครับพร้อมกับตอนนี้ช่วงนี้ไปดูกาชาเกลือครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกาชาเกลือตอนนี้นะครับจะมีรู้สึกว่าตัวละครเรียวมะนะครับผมนะฮะสำหรับใครไม่มีเรียวมะเนี่ยก็เอา10รูปไปสุ่มกันได้นะครับไปเขาเรียกว่าไปเสี่ยงดวงนะฮะว่าจะเกลือไม่เกลือนะฮะแล้วก็มีสกิลโอเมนนะครับสกินโอเมนนะครับพร้อมกับสกินของทูเรนนะครับแล้วก็ตัวละครแอสทริดเหมือนกันนะครับมีตัวละคร2ตัวนั่นก็คือเรียมาร์กับแอสทริดนะครับแล้วก็ลูกแก้วพร้อมกับความเกลือต่างๆนะครับสำหรับใครที่ไปลุ้นความเกลือเนี่ยลองไปลุ้นกันได้นะครับสำหรับ
ใครนะครับก็ตามนะครับที่อยากได้ตัวละครตัวไหนแล้วลองไปแลกกันได้ตอนนี้แจกฟรีนะครับเหรียญนาเดชนี่แจกฟรีรู้สึกว่า RV ตอนนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับพร้อมกับพรีเซนเตอร์นาเดชนะครับซึ่งหล่อน้อยกว่าผมหน่อยนึงนะครับจริงๆผมรอกว่าเยอะนะครับผมนะเดี๋ยวอีเวนต์หน้าเนี่ยน่าจะมีอะไรแจกเยอะกว่านี้อีกนะครับตอนนี้ผมไม่อยากพูดอะไรมากนะต้องไปแลกเหรียญก่อนตอนนี้ผมเท่าที่ผมดูเนี่ยผมยังขาดอิลูเมียอยู่นะครับแต่ว่าผมอยากแลกลูกแก้วเกลือเหลือเกินนะครับเพราะว่าจะเอาไปได้อยากได้ลูกแก้วเดี๋ยวไปดูก่อนว่าตอนนี้มีตัวอะไรให้แลกมากนะฮะรู้สึกว่าผมจะแลกไอริไปแล้วนะครับตอนนี้แลกเป็นลูกแก้วนะครับลูกแก้วสีแดงนะครับจะมีพิกซี่นะครับแล้วก็กิลเดอร์นะครับบูคองนะครับบัตเตอร์ฟลายแล้วก็ไอริแลกไปแล้วอันนี้สวยนะผมชอบแต่เล่นไม่เป็นหรอกแต่กูแลกเป็นแค่ไหนนะครับผมนะฮะใครที่ยังไม่มีตัวไหนครับไปแลกกันได้ตอนนี้นะครับถึงเดือนหน้าเท่านั้นนะฮะรีบๆกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมอีกมากมายเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับทะเลาะกับหมาแป๊บนึงบ๊ายบายบ๊ายบาย